การใช้หินฝุ่นค่าต้นทุนถูกกว่าทรายมากกว่าครึ่งหนึ่งผู้รับเหมาหรือว่าโรงผลิตปูนสำเร็จรูปเนี่ยจะต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทรายนะครับก็เอามาซื้อหินฝุ่นคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่โปรเจกต์นี้ก็เริ่มต้นจากการที่มีภาคเอกชนเหมืองที่ทำหินคลุกนะครับคือจะต้องระเบิดหินเพื่อจะให้ได้หินแกรนิตออกมาวันหนึ่งจะมีเศษหินคลุกนะครับ750ตันปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเศษหินคลุกพวกนี้ครับโดยปกติก็ไม่สามารถเอามาใช้ในงานก่อสร้างได้เศษหินฝุ่นพวกนี้ก็จะมีความเป็นพิษต่อชุมชนโดยรอบด้วยว่าเราจะทำยังไงในการประกอบเป็นองค์ประกอบของคอนกรีตที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมีปูนนะครับมีน้ำแล้วก็มีหินและมีทรายมีทั้งหมด4ส่วนผสมนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าหินคลุกตรงนี้นะครับที่เป็นหินฝุ่นตรงนี้สามารถเอามาแทนทรายตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยครับโจทย์ของทางการเคหะแห่งชาติที่จะต้องทำการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะครับให้กับชุมชนเพราะเราอยากได้คอนกรีตที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตั้งโจทย์ว่าเราสามารถที่จะเอาขยะพลาสติกเนี่ยมาแปรรูปและเอามาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตได้หรือไม่ในการผสมนะครับส่วนผสมของคอนกรีตนะครับเนื่องจากว่าเรามีวัสดุอยู่2ประเภทการใช้หินฝุ่นทดแทนทรายธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเอาขยะพลาสติกเนี่ยที่ได้จากภาคครัวเรือนนะครับที่สามารถบดนะครับทำการอัดมาเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับเอามาแทนหินเวลามันมี2ส่วนนี้รวมกันเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องเพิ่มสารนะครับที่เราว่าซูเปอร์พลาสติกไซเซอร์ให้เขาสามารถไหลได้ดีขึ้นมันจะทำให้มวลของคอนกรีตที่ผสมเสร็จนะครับมันจะมีความหนืดมากในส่วนของตัวหินฝุ่นเองเนี่ยเราสามารถใช้แทนได้ 100% เราต้องใช้ทรายประมาณสัก700กิโลกรัมเราสามารถใช้ไอ้ตัวหินฝุ่นเนี่ยได้700กิโลกรัมในส่วนของหินที่เป็นหินคลุกนะครับเราใช้อยู่ที่สักประมาณ 1,000 ถึง 1,100 กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรเราก็พบว่าในสัดส่วนที่กำลังดีนะครับอยู่ที่สักประมาณสัก 10% โดยปริมาตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก40กิโลกรัมโดยน้ำหนักของตัวขยะพลาสติกโดยคุณสมบัติที่ใช้งานนะครับมันก็สามารถใช้ได้เหมือนปกติเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตตัวนะครับก็จะได้เวลาที่ไม่แตกต่างจากการใช้หินทรายโดยปกตินะครับไม่ว่าเป็นกำลังรับแรงดึงแรงอัดก็จะเท่ากันหมดสิ่งที่จะดีขึ้นนะครับสำหรับการที่มีสัดส่วนผสมของตัวขยะพลาสติกเข้าไปจะทำให้การซึมผ่านม้ามของเขาน้อยลงด้วยเหตุผลที่ว่าพลาสติกโดยเม็ดพลาสติกเองเนี่ยครับไม่ซึมผ่านน้ำนะครับรวมถึงเรื่องของการกัดกร่อนของกรดก็จะดีขึ้นในส่วนของตัวหินฝุ่นเนี่ยจะมีมูลค่าที่ถูกกว่าทรายที่เป็นทรายธรรมชาติที่มาจากแม่น้ำการอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นหินฝุ่นเนี่ยผมว่าราคาน่าจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งในส่วนของหินคลุกเนี่ย เราเอาขยะพลาสติกต้นทุนที่แปรรูปกลับมาเนี่ยในการทดแทน 10% โดยปริมาตรของหินคลุกเนี่ยครับก็น่าจะไม่ต่างเยอะอนาคตถ้าได้เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับต้นทุนในการที่จะเอาขยะพลาสติกแล้วก็อัดมาเป็นก้อนๆเนี่ยเพื่อเอามาใช้แทนหินคลุกเนี่ยก็จะถูกลงก็ในการต่อยอดเนี่ยที่เราได้กำลังอยู่ในแผนแล้วก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการเนี่ยนะครับก็คือจะเอาสูตรผสมในการเอาขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นหินฝุ่นกับขยะพลาสติกเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอนกรีตนะครับเอามาใช้ในงานก่อสร้างจริงซึ่งเราก็มองในเรื่องของการทำบ้านที่เป็นสำเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นพรีแคสต์นะครับบ้านสำเร็จรูปที่จะเอาไปใช้ในสเกลที่ในชุมชนนะครับมีขยะก็ไม่ต้องทิ้งขยะก็เอาขยะเนี่ยเอากลับมาใช้ในคอนกรีตนะครับแล้วก็ในสัดส่วนของผสมของคอนกรีตตัวนี้ครับก็เอากลับไปสร้างชุมชนได้ใหม่รวมถึงนะครับยังรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ดีนะครับซึ่งตัววัสดุคอนกรีตที่เป็นคอนกรีตรักโลกนะครับที่เอาวัสดุรีไซเคิลนี้กลับมาใช้เนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ครับ